ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะมารีวิวหนังสือประเภทฟิกชันนะคะทุกท่านก็บอกว่าอุ๊ยเป็นฟิกชันต่อเนื่องกันอย่างยาวนานนะใช่ค่ะฟิกชันอีกแล้วแต่ว่ามีความแตกต่างนิดนึงนะคะก็คือในรอบสัปดาห์เนี้ยจะเป็นหนังสือฟิกชันที่เขียนโดยผู้เขียนชาวไทยนะต้องบอกว่ารายการ Infinity Books ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้รีวิวเนาะหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนชาวไทยก็ถ้ามีเป็นตอนเนี่ยจาก 60-70 ตอนเนี่ยเราจะนับตอนได้เลยนะคะแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกว่าขอเมาส์ด้วยความเต็มภาคภูมินะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณกิตติศักดิ์คงคาจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเล่มล่าสุดละนะคะชื่อว่าร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะคะจริงๆตัวเราเคยอ่านเล่มก่อนหน้านี้แล้วนะคะมนุษย์ซึมเศร้าเนี่ยก็จะเป็นปกเหมือนกับโทนน้ำเงินนะคะมีความหม่นๆนะเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตอีกหรือเปล่านะคะคือเราเห็นพล็อตคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าตัวเองอ่ะไม่เคยเสพงานของคุณกิติศักดิ์คงคาในเชิงว่าเป็นหนังสือมาก่อนนะคะคือก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์ซึมเศร้าเราก็เลยเข้าใจไปเองเข้าใจคำนี้ว่าน่าจะเป็นหนังสือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งตามแบบเรานะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคนละแบบนะคะแล้วจะมีความคล้ายใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นหนังสือที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนาะหลายๆช็อตเนี่ยหนังสือที่กำลังฮิตณขณะเนี้ยที่ทำโดยพิกโกโลแพลวสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะฮัมมิงบุ๊กส์นะคะหรือแบบอีกหลายๆเจ้าเนี่ยนะคะก็จะทำหนังสือแนวแบบเหมือนกับหนังสือให้ผู้ใหญ่อ่านนะคะคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นคือจะมีตัวละครที่มีอายุที่หลากหลายนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นไปที่ตัวละครที่เป็นเด็กเนาะทำให้เราผู้ซึ่งอายุอ่ะ30กว่าๆอะไรเงี้ยพออ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ฟิกชันสำหรับผู้ใหญ่นะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะทีนี้คุณกิติศักดิ์คงคานะคะหรือจริงๆหลักๆเลยนะท่านเปิดเพจการลงทุนนะคะแล้วก็เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะตามมาจากการที่เป็นเพจการลงทุนนะเพราะว่าโอ้โหมียอดไลค์แบบหลายแสนมากๆนะแต่ว่าหนึ่งในเราอาจจะเรียกว่าเป็นงานอดิเรกไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในอินคัมอีกรายได้อีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะคะของผู้เขียนนะคะนั่นก็คือการเป็นนักเขียนแล้วก็มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองนะคะนั่นก็คือ13357 Publishing นะคะก็คือพิมพ์หนังสือของตัวเองแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะหนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในหมวดวรรณกรรมทั่วไปนะคะความหนาของหนังสือเนี่ยจริงๆอ่านต้องบอกว่าส่วนตัวนะอ่านแป๊บเดียวจบนะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของหนังสือนะคะเป็นรายละเอียดเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องเล่าแล้วก็เป็นส่วนที่แนะนำร้านหนังสือนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันชื่อร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะคะคือตอนจบเนี่ยเขาก็จะเล่าประมาณว่าแต่ละบทของหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงบันดาลใจมาจากร้านหนังสือเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความหนาจริงๆถ้าไม่นับตัวรายละเอียดที่อธิบายถึงร้านหนังสือเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงนะคะ140หน้าเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดซื้อเล่มนี้มาปุ๊บนะคะแป๊บเดียวอ่านจบนะสนนราคาเต็มนะคะแบบที่ไม่ได้มีลดราคาเนี่ยอยู่ที่200บาทนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าคุณกิติศักดิ์คงคาเนี่ยจริงๆแล้วออกหนังสือมาถ้านับไปนับมาเนี่ย20เล่มได้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้านการเขียนด้วยนะคะในปีล่าสุดเนี่ยปี2020นะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Major Writer Contest นะคะแล้วก็หนังสือในปี2021นะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเล่มเนี้ยนะก็เป็นหนังสือมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะคะได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีชมเชยนะประจำปี2020จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะคะก็ไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้นะที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยจะไปได้รับรางวัลอะไรอีกเดี๋ยวก็คอยติดตามฟังตามดูกันนะคะโอเคหน้าปกอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีโทนหม่นๆนะแต่ว่าเหมือนเขาน่าจะชอบใช้สีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเพราะเราเห็นอย่างเล่มที่แล้วก็จะใช้โทนประมาณนี้นะคะตัวหลังปกเขียนว่าที่นี่คือร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายใครก็ตามที่เดินเข้ามาในร้านหนังสือในตอนที่เหลืออายุไขน้อยกว่า24ชั่วโมงเขาหรือเธอจะได้พบกับร้านหนังสือแห่งนี้ที่นี่คุณจะขออะไรก็ได้ทุกอย่างจะเป็นจริงไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นโลกภายนอกจะหมุนไปแบบหนึ่งแต่โลกภายในจะหมุนไปแบบหนึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะมาบรรจบกันเมื่อวันเวลาจบลงนะคะคือพอพูดถึงหนังสือเล่มนี้เราก็จะนึกถึงเป็นธีมว่าเอ้ย
คือมันมีหลายเล่มแล้วกันเนาะที่เราอ่านแล้วก็เอ๊ะนึกถึงแบบ Midnight Library อะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันไหมนะคะก็ต้องบอกว่าหาไม่ได้เพราะว่าอย่าง Midnight Library เนี่ยมันเป็นการพูดถึงการทดลองใช้ชีวิตนะคะใครสนใจเรารีวิวไปละในรายการ The Minimalist Diary นะคะแต่หนังสือเล่มนี้มันจะพูดถึงเรื่องของภาวะสุดท้ายของหลายชีวิตนะคะต้องบอกทุกท่านว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นตรงกันหรือเปล่าเนาะมันจะดีแค่ไหนนะคะถ้าคนเราผู้ซึ่งไม่ได้รับนะให้รับรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้พอเราเดินเข้าไปโอเคมันก็อาจจะแบบเป็นช็อตโนติสไปสักนิดนึงว่าพอเข้าไปร้านหนังสือมหัศจรรย์ที่ว่านี้นะคะเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะมันก็แอบน่าเศร้านะแต่ว่าณจุดนึงของพีเรียดนั้นเนี่ยนะคะเรายังได้รับรู้ว่าอ้าวเหรอเรากำลังจะตายแล้วนะคะแล้วก็ให้เราได้ทบทวนกับชีวิตที่ผ่านมานะคะคือความมหัศจรรย์ก็คือว่าท่านต้องตัดจากข้อเท็จจริงไปให้หมดก่อนนะเพราะหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือประเภทฟิกชันนะคะก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราได้เดินเข้าไปในร้านหนังสือแห่งเนี้ยนะคะซึ่งเท่าที่อ่านดูเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีสภาวะที่ไม่เหมือนกันนะคะคือมันจะมีเหมือนกับสำหรับส่วนตัวนะพออ่านไปแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีร้านหนังสือเนี่ยมากกว่า1ร้านที่เป็นร้านลักษณะว่า24ชั่วโมงสุดท้ายนะคะคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเดินเข้าไปยังร้านหนังสือนี้ได้ต้องเป็นคนที่อีก24ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นนะเช่นแบบ10นาทีอะไรเงี้ยกำลังจะตายแล้วนะคะจะเข้าไปอยู่ในโลกเป็นเหมือนกับอีกมิตินึงนะทวายไลท์โซนประมาณนี้เป็นอีกมิตินึงที่เข้าไปนะคะในเรื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยพูดถึงคนที่เป็นแม่นะคะก็มีเนาะผู้ชายที่ชีวิตเนี่ยโหยหาหรือว่าอยากที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของคำว่าครอบครัวเป็นอย่างไรนะหรือแม้กระทั่งชายผู้ซึ่งเป็นคนที่ทำงานคลุกคลีกับร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายคือกลายว่าเรานึกว่าเอ้าคนที่ทำงานที่นี่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่กลายว่าผู้ชายคนที่เหมือนกับเป็นหนึ่งในคนจัดการร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยไปโผล่ตัวเองไปโผล่ที่ร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายอีกร้านหนึ่งนะคะมันก็เลยทำให้เราแบบโอ้ทำไมชีวิตแต่ละอันที่เราฟังหรืออะไรแบบเนี้ยมีความน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราพากันไปดูในแต่ละชีวิตก็แล้วกันนะคะอ่ะอย่างเรื่องแรกก็จะพูดถึงคนที่เป็นคุณแม่นะคะซึ่งเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าพออ่านไปอ่านมาเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ย140หน้าเนี่ยเราไม่คิดนะว่ามันจะสะเทือนอารมณ์ของเรานะคะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกท่านคืออ่านในช่วงตอนกลางคืนแล้วพออ่านไปอ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงนะคืออ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีบางมุมที่มันโดนเรามันสะเทือนใจทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความจริงนะคะแต่ว่าตัวละครที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนได้ราวกับว่าตัวละครเหล่านี้บางตัวละครเนี่ยมันทำให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านเนี่ยรู้สึกได้ถึงสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกและคิดไปถึงนะอย่างสมมติตัวอย่างที่บอกพูดถึงพ่อแม่พูดถึงเรื่องครอบครัวเราก็จินตนาการถึงครอบครัวของเราไปด้วยในลักษณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จนะสำหรับการเขียนที่ทำให้ต้องบอกเล่มนี้พออ่านไปอะค่ะตอนถึงจบปุ๊บเนี่ยสรุปได้ว่ามีน้ำตาเรื่นๆประมาณช่วงหนึ่งนะคะคนแรกก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดมาเนี่ยก็ธรรมดาสามัญ นะคะแต่ว่าเหมือนกับสายตาของเธอเนี่ยเริ่มที่จะพร่าเลือนไปเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยมีความงดงามมีความสดใสเนาะมีลูกด้วยแล้วก็มีสามีนะแต่กลายเป็นคนที่มีความทุกข์ลงไปเรื่อยๆมีความเตรียมใจที่จะทุกข์ไปเรื่อยๆนะคะผู้หญิงคนนี้จริงๆโอเคไม่ได้รู้มาก่อนว่าตัวเองจะเข้าไปสู่ร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายเนาะแต่ว่าเธอมีรู้อยู่แล้วนะคะในชะตาชีวิตเธอรู้อยู่แล้วเพราะหมอไปเจอโรคนี้บอกว่าโอเคสายตาคุณกำลังจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะและในที่สุดมันก็จะบอดสนิทนะคะคือถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนทั่วไปที่เราได้ฟังได้ยินเรื่องราวจริงๆเหล่านี้เราก็คงจะสะเทือนใจกับตัวเองอยู่ไม่น้อยนะคะคือส่วนตัวก็บอกกลายว่าผู้หญิงคนนี้พอมีสามีพอมีลูกนะคะแต่ก็กลายว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับสามีอีกนะคือสามีเนี่ยไปทำงานเหมือนกับต่างประเทศนะก็สัญญิงสัญญาว่าโอเคเดี๋ยวจะส่งเสียเงินมาให้อะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกหนึ่งคือความรู้สึกที่มันเปลี่ยวเหงาเนาะแล้วในขณะเดียวกันลูกของเธอเนี่ยก็เหมือนกับเด็กพอถึงจุดนึงโตไปก็ย้ายไปทำงานนะเช่นเดียวกันแต่ว่าณช่วงเวลาที่เราพูดถึงความเป็นครอบครัวนะคะจริงๆลูกเธอดีมากนะก็พยายามจะเข้ามาหาคุณแม่นะมาไหว้มาอะไรเงี้ยแต่ตัวเธอเองต่างหากที่เมื่อสภาพร่างกายมันเปลี่ยนไปเหมือนกับเธอรับไม่ได้เธอรับไม่ได้ก็แล้วกันถึงสภาพร่างกายเนี้ยนะคะแล้วเธอก็ได้แต่เก็บตัวเองให้อยู่ลำพังไม่อยากจะพบเจอใครเหมือนกับมีแค่อีกคนนึงในโลกเท่านั้นเองอะที่แบบยังติดต่อเธอยังแบบดูแลเธออยู่บ้างด้วยความที่เธอแบบมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็คือแม่ของสามีนะซึ่งแม่สามีนี่ก็ดีมากเลย
คือจะไม่พยายามพูดถึงสิ่งที่เธออาจจะไม่อยากได้ยินเช่นแบบสามีเป็นยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องมันก็ดำเนินไปว่าสามีเนี่ยกับเธอเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วนะเพราะก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็เธอเองก็คือเข้าใจสภาวะของเธอว่าในสุดการที่เธอตาบอดชนิดก็คงไม่ได้มีใครอยากที่จะมาดูแลเธอนะคะในมุมมองเธอเนาะปรากฏว่าในสุดเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปยังร้านหนังสือ24ชั่วโมงนะคะคือรายเนี้ยไม่บอกว่าขออะไรนะคะคือคอนเซ็ปต์ของร้านหนังสือที่ว่านี้คืออย่างที่บอกถ้าเข้าไปคือแปลว่าคุณกำลังจะเสียชีวิตแล้วนะแต่ว่าคุณขอให้ไปเจอกับสภาวะอะไรก็ได้นะเหมือนกับถ้าคุณยังมีความฝันที่ยังไม่ได้เติมเต็มหรือว่าคุณมีใครสักคนที่คุณอยากจะพูดถึงนะคะหรือคุยถึงทวินหาคุณสามารถที่จะเจอกับคนคนนั้นได้นะคือคำขอทุกอย่างจะเป็นจริงนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเหมือนกับเป็นโลกคู่ขนานนะแล้วพอคุณเดินออกจากร้านหนังสือเรื่องนี้นะคะมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ชีวิตคุณเนี่ยก็กำลังจะหมดลงนะคะใน24ชั่วโมงเนี้ยแน่นอนนะคะในกรณีของเธอเนี่ยถึงเราจะไม่บอกแล้วว่าเธอขออะไรแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันของเธอนะคะซึ่งเราก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าอ๋อขออย่างนี้หรออะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือรายที่หนึ่งนะคะรายถัดไปเอาพูดถึงผู้หญิงเช่นกันนะเป็นผู้หญิงที่ทำงานนะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเกือบจะเป็นเท่าแก่เนี้ยนะแต่ว่าเรื่องมันก็จะเฉลยว่าเอ้าเธอไม่ใช่เป็นภรรยาของเจ้าของบริษัทนี่นะแต่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ตำแหน่งเบ้เลยนะคะทำทุกอย่างนะเพื่อบริษัทนี้แล้วในที่สุดก็เหมือนกับเป็นอยู่ในวัยที่แบบไม่ทำอะไรละนะคะอารมณ์เหมือนกับเกษียณละนะคะแต่ว่าเวลาเล่าไปเนี่ยมันก็คือเป็นชีวิตธรรมดาสามัญของผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกันที่เคยทำงานให้กับโรงพิมพ์นะคะโรงงานแห่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนกับอยู่เฉยๆละนะคะก็กลายเป็นว่าเธอก็เหมือนกันนะคะกลายว่ามีอายุน้อยกว่า24ชั่วโมงนะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าให้ขออะไรก็ได้แต่กลายว่าเรื่องราวที่มันเล่าขึ้นมานะคือคนแรกพูดถึงเรื่องความฝันนะคนนี้จะพูดถึงสิ่งที่เธอเองเนี่ยไม่เคยได้นะเธอก็จะเล่าแบบเหมือนกับพล็อตทวิสต์นึงเธอก็จะเล่าว่าแบบเนี่ยอยู่กับเจ้าของนะจนแบบเหมือนกับคนมันก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะว่าอุ๊ยเหมือนกับเลขาเนี่ยดูสนิทกับเจ้านายจังเลยนะกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้กับเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแบบว่าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเธอเองเนี่ยไม่เคยมีความรักแบบที่พึงปรารถนานะเป็นคนที่แล้วบอกไม่ได้ว่าจะขาดความรักนะมันก็จะดูขาดความอบอุ่นแต่ว่าสิ่งที่เธอขอเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นความรักที่หนึ่งในชีวิตจริงไม่มีทางจะสมหวังเลยแล้วถัดไปคือนอกจากไม่สมหวังแล้วเนี่ยมันยังเหมือนกับละเมิดนะคะจริยธรรมอีกต่างหากแต่เธอก็ขอนะและความฝันนั้นของเธอเนี่ยในประเด็นด้านความรักเนี่ยก็กลายเป็นความจริงอยู่ชั่วครู่ยามเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ก็แบบตอนอ่านก็ไม่ได้อินมากก็โอเคผ่านไปรวดเร็วนะคะมาถึงเรื่องที่3เรื่องนี้จะค่อนข้างอินขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องที่3ก็จะพูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งนะซึ่งต้องบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเราไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยพอฟังเรื่องนี้นะจะคิดตามเป็นประเด็นไหนอย่างไรนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยหลายคนเองก็นะสมมตินักศึกษาเองนักเรียนเองเนี่ยคืออัตราการหย่าร้างมันก็สูงขึ้นเนาะในประเทศไทยนะดังนั้นเราก็จะพบลักษณะว่ามีคุณแม่เลี้ยงเดียวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเด็กคนนี้มีความสัมพันธ์เพียงแต่กับเหมือนกับคุณย่านะคะเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ได้พูดถึงบทบาทของพ่อแม่นะคือเหมือนกับแทบไม่เห็นตัวละครเหล่านี้นะคะ เด็กคนนี้วันนึงก็เหมือนกับว่าตัดสินใจนะคะคือจริงมีคุณย่าที่เป็นคนที่รักนะคะทำอาหารให้กินแล้วก็โอ้โหมันก็อธิบายถึงแบบลักษณะว่าอุ้ยคุณย่าทำอาหารอย่างไรอะไรเงี้ยดูน่าทานคุณย่าจะมีแต่เหมือนกับเป็นคนเดียวที่อยู่กับเราเนาะแล้วก็ให้กำลังใจเราในการดำรงชีวิตต่อไปนะคะปรากฏว่าวันนึงเขาก็ตัดสินใจเหมือนกับออกจากชีวิตของคุณย่าออกจากบ้านไปนะไม่ยุ่งกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาผ่านไปก็รู้ตัวอีกทีก็คือเดินก้าวเข้ามาในร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาขอคือว่าอ้าวตายละคือเขาอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตก็ไม่รู้คือกึ่งๆเนาะนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้มีอนาคตว่าอยากจะทำอะไรตัวเองจะเป็นใครก็คือใช้ชีวิตไปอย่างเหมือนกับเผาลมหายใจเราทิ้งไปวันๆแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยกว่า24ชั่วโมงในชีวิตเราแล้วจุดเนี้ยเหมือนเป็นจุดที่เขาเพิ่งจะคิดได้แล้วก็ย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวของครอบครัวตัวเองโหเรื่องนี้พออ่านแล้วจะรู้สึกถึงเราจะคิดถึงคนในครอบครัวเราเหมือนกันนะว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนใช้ชีวิตเนาะไปกับการอยู่กับคนอื่น
หลายคนใช้ชีวิตนะคะทุ่มเทมากๆเพื่อคนที่เรารักซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ได้เลี้ยงดูเขามานะคะเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเรามาเนาะใดๆเหล่านี้นะให้ความสำคัญกับเพื่อนกับคนอื่นทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเราช่างโหดร้ายกับคนที่อยู่ในบ้านเราตรงเนี้ยตอนเนี้ยจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และทำให้เราอึกค่ะคือตัวเองก็อึกเหมือนกันว่าโหแบบสุดท้ายแล้วนิยามความหมายของคำว่าครอบครัวเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วเราจะมีความสุขได้ไหมหากครอบครัวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนนิยายในแบบดิสนีย์แบบโหต้องมีพ่อต้องมีแม่แบบแฮปปี้เอเวอร์อาฟเตอร์มันจะเป็นไรไหมล่ะถ้าครอบครัวของเราเนี่ยมันก็อาจจะขาดใครไปบ้างนะแต่ว่าเนี่ยมันก็คือนิยามความหมายของคำว่าครอบครัวเป็นไปในลักษณะนั้นโหต้องบอกว่าตอนนี้แบบอึกเลยนะคะแล้วก็อีกตอนหนึ่งคือต้องบอกว่าในแต่ละตอนเนี่ยจริงๆบางตอนสมมติเรื่องดำเนินไปด้วย1คนเนี่ยก็อาจจะมีหลายตอนย่อยๆนะแต่เขาจะพูดถึงแต่ละตอนเนี่ยเหมือนกับจะเอาร้านหนังสือเนี่ยมาเป็นธีมทีนี้อีกตอนนึงก็จะพูดถึงคนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยู่ดีๆตัวเองก็เข้าไปอีกร้านหนึ่งนะดังนั้นมันทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจในความหมายเป็นอย่างดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะคะคืออันนี้ก็อาจจะแบบเหมือนกับเรื่องที่ยังติดค้างอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตเขานะคะคือหมายความว่าในนี้นะยกตัวอย่างคุณเคยมีใครสักคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะแล้วบอกเออเดี๋ยวจะกลับมานะแล้วเขาไม่เคยกลับมาไหมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเออแล้วคนคนนั้นอะมันหายไปไหนนะคะมันทิ้งเราไปนะคะหรือว่ามันไปประสบอุบัติเหตุอย่างไรนะคะคือตอนนี้ก็จะบอกก็จะเป็นตอนจบที่พยายามจะพูดถึงเรื่องราวของความหมายของชีวิตนะคะเอาล่ะสรุปก็คือว่าร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะคะจำนวนหน้าไม่เยอะเลยนะคะจำนวนราคาก็อันนี้สำหรับเรา140กว่าหน้าแต่ว่าต้องบวกหน้าอื่นๆด้วยเนาะ200บาทก็ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าเขาคงคิดราคาให้แบบเหมือนบวกลบง่ายนะคะคือ200บาทนะคะหักค่าส่งเท่านี้อะไรเงี้ยก็จะได้เงินเป็นแบบหลักที่โอนง่ายๆเนาะอันนี้คิดเองส่วนตัวแต่รู้สึกว่าอ่านแล้วอึกเหมือนกันนะอึกก็คือเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนดูละครย้อนดูตนน่ะประมาณนี้เลยนี่ก็คืออ่านหนังสือแล้วย้อนดูตนนะก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ถ้าท่านมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอิชูเรื่องครอบครัวนะอิชูถึงเรื่องของความฝันความหวังนะหรือบางครั้งความฝันของเราเนี่ยมันอาจจะไปผิดจริยธรรมอะไรเงี้ยเราพร้อมหรือจะยินยอมที่จะไปสู่ความฝันนั้นไหมนะคะไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะถ้าบอกว่ามีบทเรียนเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีบทเรียนอะไรขนาดแบบว่าโหยิ่งใหญ่อลังการใน140หน้านะคะแต่ว่าบทเรียนนึงที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าถ้าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเรานะฮะแต่เราอาจจะไม่ได้ทำให้เป็นความจริงแบบหนังสือเล่มนี้เนาะขออะไรก็อาจจะขอไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราจริงๆเนี่ยนะฮะเราอะอยากจะทำอะไรในนาทีสุดท้ายในวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบกลับมาคิดว่าสุดท้ายสมมติเนาะอู้สะสมเงินทองมันไม่ใช่อ่ะหรือสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอยากก็แค่อาจจะกลับไปหาครอบครัวแต่อีกอะค่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่าแล้วครอบครัวคืออะไรเนาะสำหรับเราคนที่จากครอบครัวมันนานมากอะไรแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการ Infinity Books นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะคราวหน้าเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของหนังสือเล่มไหนมารีวิวให้ทุกท่านนะคะยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะทาง Infinity Podcast The Infinity นะคะทุกช่องทางนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ